สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของเรื่องข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามยูเครนคราวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดหายุทธปกรณ์ด้านการทหารให้แก่ยูเครนนะครับมาจากทุกทิศทุกทางหนึ่งในความสามารถครับที่ชาติพันธมิตรของยูเครนเนี่ยจะทำการส่งมอบให้ก็คือเครื่องบินขับไล่แต่ว่าสิ่งที่ยูเครนจะได้รับมอบแน่ๆเลยฮะนั่นก็คือเครื่องบินแบบ F-16ดูแล้วว่าน่าจะเป็นรูปธรรมอย่างมากที่สุดแต่ก็เป็น F-16 ในเวอร์ชั่นเก่าแล้วมันก็มีกระแสข่าวเพิ่มเติมนะครับว่านอกเหนือจากเครื่องบินแบบ F-16 แล้วมันก็จะมีเครื่องบินแบบ FA-18 Hornet ก็น่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับเช่นรุ่น A รุ่น B หรือให้มันดีหน่อยก็จะเป็นรุ่น C แล้วก็รุ่น D ครับแต่ว่าเครื่องบินแบบ FA-18Hornet แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินรบในเจน4ตัวต้นๆมันมีกระแสข่าวว่า41ลำสำหรับ Hornet นะครับจะต้องส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วนี่ก็เป็นข้อเสนอครั้งใหม่นะครับครั้งล่าสุดนะครับที่มาจากกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียในช่วงเดือนมีนาคมของปีที่แล้วครับข้อเสนอตรงนี้เรียกได้ว่ามันเกิดขึ้น2เดือนนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งออกเครื่องบินรบอีกครั้งหนึ่งไปยังพื้นที่ของยุโรปตะวันออกครับซึ่งยูเครนเนี่ยก็มีกำหนดการที่จะต้องได้รับเครื่องบินขนาดเบา F-16 จากหลายประเทศในยุโรปแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับ F-18 ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินรบขนาดปานกลางที่มีราคาสูงกว่าเพราะว่ามันพัฒนาโดยการใช้เครื่องยนต์คู่สามารถบินได้ไกลกว่าแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มาจากกองทัพอากาศยูเครนครับมีการออกมาปฏิเสธข้อเสนอครับท่านผู้ชมบอกว่าผมไม่อยากได้เครื่องบินแบบ FA-18 Hornet รุ่นเก่ามันเป็นเหมือนขยะในอากาศข้อมูลตรงนี้ก็มาจากรายงานที่เผยแพร่โดย Australian Financial Review ซึ่งได้มีการออกมาระบุนะครับว่าการยกเลิกการใช้งาน FA-18ครั้งนี้มันจะเป็นอันตรายต่อข้อตกลงหากว่ายูเครนไม่มีการกระทำอะไรขึ้นมาคือเขาต้องการจะสื่อว่า FA-18 เหล่านี้นะครับมันควรที่จะต้องส่งไปยังยูเครนหากว่ายูเครนไม่รับมันจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนเครื่องบินเหล่านี้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะนำไปทำภารกิจในการลาดตระเวนเหนือน่านฟ้าของยูเครนก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูกันให้ดีแล้วครับยูเครนเนี่ยเขามีการปฏิเสธเครื่องบินแบบ FA-18 จริงๆแล้วมันก็เป็นเครื่องบินที่ดีครับอเมริกาก็เคยบอกว่าหากจะมีการส่งจริงเครื่องบินแบบนี้มันก็จะต้องมีการอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างครับให้สามารถรองรับอาวุธที่มันมีความทันสมัยหากว่ายูเครนยินดีแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับยูเครนบอกว่า Noหากว่าจะมีการส่ง FA-18 มาฉันขอ MiG-29 ดีกว่าก็2เครื่องยนต์เหมือนกันและ MiG-29 เนี่ยนะครับมีการประจำการในยุโรปเนี่ยหลายชาติเลยทีเดียวทยอยกันส่งมาได้ครับหลายประเทศเนี่ยเขาชอบมากเพราะว่า MiG-29 ถูกมองว่าเป็นเครื่องบินรบที่มันง่ายครับนักบินยูเครนไม่ต้องไปทำการฝึกฝนอะไรที่มันยุ่งยาก MiG-29 ถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับ F-18 ตัวเก่าอายุการใช้งานของมันก็พอๆกันนะครับไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่แถมเขาบอกว่า MiG-29 เนี่ยดีฮะดีกว่า F-18 สิในแง่ของการใช้งานรวมถึงอัตราการไต่ระดับก็มีความเหนือชั้นกว่าอัตราแรงขับต่อน้ำหนักก็ดีกว่าระดับความสูงในการปฏิบัติงานก็ดีกว่าความเร็วก็ดีกว่ามีการนำมิสไซล์รุ่น R-73 นะครับมาติดตั้งพร้อมกับหมวกเล็งเป้าของนักบินซึ่งมันก็จะนำไปสู่การสู้รบได้ครับดีกว่า F-18 เยอะครับท่านผู้ชมยูเครนไม่อยากได้นะฮะขยะอวกาศ FA-18 ตะวันตกก็ต้องการจะเชียร์ให้นะฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยูเครนโหยหาซะเหลือเกินครับเครื่องบินขับไล่มีแบบไหนอยากได้หมดเลยครับมิราดก็อยากได้ยาส39ก็อยากได้FA-18 เอาก็เอาแต่เมื่อเวลามันผ่านไปครับเกือบปียูเครนคงจะมีการเข้าไปสะดุดยอดหญ้าบอกว่าฉันไม่เอาดีกว่า
อยากจะได้แบบมิก29มิก29ดีกว่า FA 18ทีนี้การส่งมอบดังกล่าวก็ไม่รู้ว่าเป็นการส่งมอบฟรีหรือเปล่าหรือว่าจะมีพันธะกรณีที่มันเกิดขึ้นหลังสงครามพวกเขาก็เลยต้องมีการปฏิเสธแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับยูเครนเนี่ยก็ต้องการจะสื่อว่าในอนาคตข้างหน้าครับเครื่องบินขับไล่ที่จะต้องเข้ามาประจำการในกองทัพยูเครนคงต้องมีเพียงแค่2ถึง3แบบหนึ่งในนั้นก็จะมี F-16 กับ MiG-29 ส่วน Su-27 ก็อาจจะต้องถูกทดแทนด้วย F-15 รุ่นเก่าก็ได้หรือจะเป็น Eurofighter Typhoon รุ่นเก่าก็ได้นำมาเป็นข่าวเสนอกันครับท่านผู้ชม